นักเรียนบาลีรุ่งอรุณทุกท่านวันนี้ก็จะได้แปลเรื่องพระจักขุบาลกันต่อก่อนที่จะแปลก็ขอทบทวนเรื่องของวาจกทั้งห้าได้บริกรรมหรือท่องวาจกให้เราได้คุ้นเคยก่อนที่จะฝึกแปลต่อไปกัตตุวาจกประธานธรรมเองสุโธอันว่าพ่อครัวปะจติหงอยู่โอทนังซึ่งข้าวสุกกัมมะวาจกประธานถูกธรรมโอทโนอันว่าข้าวสุกสุเทนะอันพ่อครัวปะจิยะเตหงอยู่เหตุกัตตุวาจกประธานใช้ให้คนอื่นทำสามิโกอันว่าเจ้านายสุทังยังพ่อครัวปาจาเปติให้หงอยู่โอทนังซึ่งข้าวสุกเหตุกรรมวาจกประธานถูกคนหนึ่งใช้ให้อีกคนหนึ่งไปทำโอทโนอันว่าข้าวสุกสามิเกนะอันเจ้านายสุทังยังพ่อครัวปาจาปิยะเตให้หงอยู่ภาวะวาจกกล่าวความมีความเป็นเตนะอันเขาภูยะเตเป็นอยู่แปลยมกะคะยมกะวัคควรรณนาก็ดูภาษาไทยไปด้วยตรงนี้ยมกะวัคควรรณนาอันว่าวาจาเป็นเครื่องพรรณนาซึ่งเนื้อความแห่งวรรคอันบัณฑิตกำหนดแล้วด้วยเรื่องอันเป็นคู่มยาอันข้าพเจ้าวุฒจะเตจะกล่าวยะมะกะวัคควรรณนาอันว่าวาจาเป็นเครื่องพรรณนาซึ่งเนื้อความแห่งวรรคอันบัณฑิตกำหนดแล้วด้วยเรื่องอันเป็นคู่มยาอันข้าพเจ้าวจจะเตจะกล่าวจักขุปาลัทเถระวัตถุอันว่าเรื่องแห่งพระเถระชื่อว่าจักขุบาลมยาอันข้าพเจ้าวจจะเตจะกล่าวจักขุปาลัทเถระวัตถุอันว่าเรื่องแห่งพระเถระชื่อว่าจักขุบาลมยาอันข้าพเจ้าวุฒจะเตจะกล่าวอันว่าข้าวสุกอันพ่อครัวหงอยู่อันว่าเรื่องแห่งพระเถระชื่อว่าจักขุบาลอันข้าพเจ้าจะกล่าวเทียบกันได้แบบนี้เป็นประโยคกัมมวาจกเทียบโครงสร้างในลักษณะโครงสร้างแปลแบบภาษาไทยลำดับคำถ้าดูไวยากรณ์ก็ดูกริยาศัพท์ที่เป็นกริยากรรมรูปอันนี้ก็ค่อยๆสังเกตไปต่อมาก็มาแปลเมื่อแปลก็แปลจากต้นฉบับภาษาบาลีอย่างนี้เลยโดยที่ดูภาษาไทยมาก่อนแล้วเป็นเบื้องต้นนะยะมะกะวัคควรรณนาอันว่าวาจาเป็นเครื่องพรรณนาซึ่งเนื้อความแห่งวรรคอันบัณฑิตกำหนดแล้วด้วยเรื่องอันเป็นคู่มยาอันข้าพเจ้าวุฒจะเตจะกล่าวจักขุปาลัทเถระวัตถุอันว่าเรื่องแห่งพระเถระชื่อว่าจักขุบาลมยาอันข้าพเจ้าวุฒจะเตจะกล่าวเวลาเขียนอันว่านี่ให้เขียนอ่ออ่างจุดนะอันว่าเรื่องแห่งพระเถระชื่อว่าจักขุบาลอ่ออ่างเป็นอ่ออ่างจุดอย่างนี้นะมยาอันข้าพเจ้าอันข้าพเจ้านี่เขียนอย่างนี้คือสำเนียงอายตนิบาตตติยาวิภัตตินี่นี่อันข้าพเจ้าจักขุปาลัทเถระวัตถุอันว่าเรื่องแห่งพระเถระชื่อว่าจักขุบาล
มะยาอันข้าพเจ้าพุทธะเตจะกล่าวจะเจ้าจารย์สระนะเป็นวัตตมนาไม่ใช่ไมหนากาศนะเป็นเจ้าจารย์สระวัตตมนาบอกปัจจุบันอากาศต่อไปแปลเนื้อเรื่องปุจฉาอันว่าอันถามตรงนี้ตำแหน่งนี้ปุจฉาอันว่าอันถามอิติว่าอยังธรรมเทศนาอันว่าพระธรรมเทศนานี้อิติว่าธรรมาอันว่าธรรมทั้งหลายมโนปุพพังคัมมามีใจเป็นสภาพถึงก่อนมโนเศรษฐามีใจเป็นสภาพประเสริฐที่สุดมโนมยาสำเร็จแล้วด้วยใจเจหากว่าปุคโลอันว่าบุคคลมนสามีใจโทเสนะปทุทเถนะอันโทษประทุษร้ายแล้วภาสติวากล่าวอยู่หรือกโรติวาหรือว่ากระทำอยู่ไซทุกขังอันว่าทุกอันเวติย่อมไปตามนางปุคลังซึ่งบุคคลนั้นตะโตติวิทะทุจริตะโตเพราะทุจริตอันมีอย่างสามนั้นอิวะเพียงดังจักกังอันว่าล้ออันเวนตังหมุนไปตามอยู่ปะทังซึ่งรอยเท้าผลิพัทธัสสะของโคตัวเนื่องด้วยกำลังวะหะโตตัวนำไปอยู่ทุรังซึ่งแอกอิติดังนี้ภควัตตาอันพระผู้มีพระภาคเจ้าภาสิตาตรัสแล้วกัตถฐาเนในที่ไหนอิติดังนี้อันนี้คือการถามประโยคเต็มของตัวถามคือตัวนี้ต่อไปเฉลยหรือคำตอบนะวิสัชนังอันว่าอันแก้อิติว่าอยังธรรมเทศนาอันว่าพระธรรมเทศนานี้อันว่าพระธรรมเทศนาอย่างนี้ภควัตตาอันพระผู้มีพระภาคเจ้าภาสิตาตรัสแล้วสาวัตถิยังในเมืองสาวัตถีอิติดังนี้นะการตอบสั้นๆแต่เวลาแปลโดยพยัญชนะนั้นแปลเรียนแบบคำถามโดยเอาอยังธรรมเทศนาขึ้นมาด้วยแล้วเอาภควัตตาภาสิตาก็คือนำข้อความข้างบนเนี่ยลงมาแปลข้างล่างด้วยตอบว่าในเมืองสาวัตถีเป็นคำตอบสั้นๆแต่เวลาแปลให้เต็มเหมือนกับประโยคคำถามต่อไปเวลาถามประโยคคำถามต่อมาปดช้าอันว่าอันถามอิติว่าอยังธรรมเทศนาอันว่าพระธรรมเทศนานี้ภควัตตาอันพระผู้มีพระภาคเจ้าอารัพพะทรงปรารภกังซึ่งใครภาสิตาตรัสแล้วสาวัตถิยังในเมืองสาวัตถีอิติดังนี้นะคำถามได้อันดับแรกถามที่ไหนตอบว่าที่เมืองสาวัตถีถามว่าปรารภใครจึงตรัสไว้ที่เมืองสาวัตถีต่อไปเวลาตอบก็ตอบตรงนี้วิสัชนังอันว่าอันแก้อิติว่า
อายังธรรมเทศนาอันว่าพระธรรมเทศนานี้ภควัตตาอันพระผู้มีพระภาคเจ้าอารัพพทรงปรารภจักขุปาลัทเถรังซึ่งพระเถระชื่อว่าจักขุบาลภาสิตาตรัสแล้วสาวัตถิยังในเมืองสาวัตถีอิติดังนี้นะเป็นการตั้งประเด็นเริ่มเรื่องด้วยการถามตอบเวลาถามประโยคสั้นๆส่วนการเติมภควัตตาเติมตาฐานเอเข้ามานั้นเบื้องต้นก็ดูตามแบบไปก่อนเพราะเรายังไม่คุ้นเคยกับเนื้อหาก็ให้ฝึกว่าไปตามแบบก่อนตามที่ให้เป็นการบ้านไปก็ไปฝึกเขียนมาประโยคอยังธรรมเทศนากัตถะฐานเอภควัตตาภาสิตาท่านใช้กิริยากิจเป็นกิริยาคุมภาคประธานคืออยังธรรมเทศนาตรงนี้กิริยาคุมภาคคือภาสิตาเมื่อใช้กิริยากิจต้องมีลิงวัจนวิพัตเสมอกันนะธรรมเทศนาเป็นอิทธิลิงแจกตามกัญญาภาสิตะภาษะธาตุลงตะปัจจัยเนี่ยแล้วลงอีอาคมตรงนี้เป็นภาสิตะเมื่อขยายธรรมเทศนาก็ต้องแจกตามกันเป็นภาสิตะนี่คือกิริยากิจที่เอามาเป็นกิริยาคุมภาคของประธานต้องแจกให้มีลิงวัจนะวิพัตเสมอประธานกิริยากิจคุมภาคนี่ก็เพิ่มไวยากรณ์นะเขาลบศัพท์พวกนี้ออกไปนะกิริยากิจเมื่อทำหน้าที่เป็นกิริยาคุมภาคคุมภาคหมายถึงกิริยาใหญ่ของประโยคนะต้องมีลิงวัจนะวิพัตเสมอกับประธานแจกให้มีลิงวัจนะวิพัตเหมือนกับประธานนั่นเองอันนี้ฉะนั้นธรรมเทศนาเป็นอิทธิลิงนะภาสิตาก็เป็นอิทธิลิงตามไปด้วยธรรมเทศนาเป็นเอกวัจนะภาสิตาก็เป็นเอกวัจนะไปด้วยนะแล้วก็ธรรมเทศนาเป็นสิปัทมาวิพัตภาสิตาก็แจกสิปัทมาวิพัตไปด้วยลิงวัจนะวิพัตเสมอกันแต่ถ้าเป็นกิริยาขยาดต้องมีวัจนะและบุรุษเสมอกันนะถ้าพูดถึงอาขยาดนั้นจะมีวัจนะและบุรุษเสมอกันกับประธานแต่ถ้าพูดถึงกิริยากิจต้องมีลิงวัจนะวิพัตเสมอกับประธานซึ่งข้อความถามตอบใช้กิริยาภาสิตาทุกประโยคนะเป็นกิริยากรรมวาจกอันว่าเทศนาอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วนี่คือสำนวนกรรมวาจกนะอันว่าธรรมเทศนาอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วเนี่ยทุกข้อความทุกประโยคเป็นแบบนี้ส่วนคำอื่นๆเป็นแค่เพียงคำขยายเพิ่มเติมเข้ามานะประโยคหลักคือประโยคกรรมวาจกอันว่าธรรมเทศนานี้อันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วในที่ไหนอันว่าธรรมเทศนานี้อันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วในเมืองสาวัตถีอันว่าธรรมเทศนานี้
อันพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงปรารภซึ่งใครตรัสแล้วในเมืองสาวัตถีอันว่าธรรมเทศนานี้อันพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงปรารภซึ่งพระเถระชื่อว่าจักขุบาลตรัสแล้วในเมืองสาวัตถีประโยคเดิมยังคงเดิมนะอายังธรรมเทศนายังเหมือนเดิมทุกอย่างภควัตตาภาสิตา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 ยังเหมือนเดิมทุกอย่างตัวที่เพิ่มเติมเข้ามาคือกัปฏะฐาเนในประโยคคำถามที่หนึ่งตัวที่เพิ่มเข้ามาในประโยคคำตอบตรงนี้ก็คือสาวัตถียังตัวที่เพิ่มเข้ามาคือกังอารัพพะนะตัวสาวัตถียังก็ยกลงมาตามมาด้วยพอตอบก็จักขุปาลัทธิรังอารัพพะตัวสาวัตถียังก็ยังมาด้วยยังตามมาอีกนะฉะนั้นตัวที่ขยายมีแค่แถบสีเหลืองนี้ส่วนรูปประโยคยังเหมือนเดิมประธานยังเหมือนเดิมกิริยาคุมภาคยังเหมือนเดิมส่วนเนื้อหาคำถามว่าที่ไหนที่เมืองสาวัตถีปรารภใครจึงตรัสที่สาวัตถีปรารภพระจักขุบาลเถระจึงตรัสที่เมืองสาวัตถีนี่คือโครงสร้างโดยพยัญชนะเป็นแบบนี้แต่พอเป็นโครงสร้างโดยภาษาเขียนโดยตัวคำพูดธรรมดาเนี่ยก็เป็นการเขียนสั้นๆลองขยับภาษาไทยออกไปให้หมดแล้วฝึกดูเมื่อเราเข้าใจความแล้วฝึกดูด้วยสายตาเปล่าๆอันนี้ในกรณีที่เข้าใจความแล้วนะในกรณีที่เรารู้เรื่องราวว่าวิธีการเป็นแบบไหนแล้ววิธีการต่อไปคือการดูด้วยสายตาเปล่าๆก็อาศัยเวลาสักระยะหนึ่งเมื่อเราเข้าใจวิธีการแล้วต่อไปมาอ่านภาษาบาลีเฉยๆแล้วให้เข้าใจว่าคืออะไรนะถ้าพูดแบบการเล่าความธรรมดาก็คืออันนี้พรรณนาความธรรมะที่ว่าด้วยหมวดหมู่แห่งธรรมที่เป็นคู่กันนะพรรณนาเนื้อความของธรรมะที่จัดหมวดหมู่เป็นธรรมธรรมะที่เป็นหมวดหมู่ที่คู่กันนี่คือข้อความแล้วก็เรื่องพระจักขุบาลเถระเนี่ยเป็นการแปลโดยอัดหรือแปลเป็นภาษาพูดธรรมดาพอเราอ่านแล้วก็เข้าใจเลยนะโดยที่ไม่ได้คำนึงถึงการแปลโดยพยัญชนะนะแต่ถ้าเราแปลโดยพยัญชนะเป็นแล้วเราอ่านอย่างนี้เราก็เข้าใจความได้เลยนะเรื่องพระเถระชื่อจักขุบาลนะถามว่าเทศนานี้พระธรรมเทศนานี้ว่าธรรมทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้ามีใจประเสริฐสุดสำเร็จแต่ใจนะถ้าคนเรามีใจร้ายจะพูดก็ตามจะทำออกมาก็ตามความทุกข์ย่อมติดตามคนคนนั้นไปเพราะทุจริต3อย่างเหมือนล้อเกวียนหมุนไปตามรอยเท้าโคที่ลากเกวียนไปนะเนี่ยเป็นภาษาพูดนะเทศนาอย่างนี้นะพุทธเจ้าตรัสที่ไหนตอบว่าตรัสที่เมืองสาวัตถีถามว่าตรัสปรารภใครตอบว่าตรัสปรารภพระจักขุบาลเถระอันนี้แบบมีภาษาไทยแต่ต่อไปเราอ่านภาษาบาลียมกะวัคคะวรรณนาก็ให้ทำความรู้สึกเข้าใจไปเลยเหมือนเราอ่านภาษาอังกฤษแล้วก็เข้าใจเลยแต่กว่าจะถึงตอนนั้นเนี่ยก็ต้องฝึกไปเรื่อยๆนะจักขุปาลัทธิเถระวัตถุนะพอเห็นข้อความนี้ก็เข้าใจไปเลยนะแล้วก็เห็นข้อความอยังธรรมเทศนากัฏฐภาสิตาอยังธรรมเทศนากัฏฐภาสิตาถ้าพูดสำเนียงแบบแขกหน่อยก็
นะก็นะก็แล้วแต่จะว่าเนาะอายังธรรมเทศนากตบาสิตานะธรรมเทศนานี้เนี่ยเทศนานี้นะพระพุทธเจ้าตรัสที่ไหนสาวัตติยังในเมืองสาวัตถีกังอารบะกังอารภะปรารภใครจักขุปาลัทเทรังปรารภพระจักขุบาลเถระนะเมื่อมองเห็นภาพเนื้อหาแบบนี้แล้วต่อไปก็ฝึกแปลโดยพยัญชนะนะลองใหม่โดยที่ไม่ได้มีภาษาไทยไม่มีอะไรเขียนมาเลยนะล้วนๆเลยนะอาจจะยากสักหน่อยนะก็ค่อยๆว่าไปว่าซ้ำๆปุจฉาอันว่าอันธรรมอิติว่าอายังธรรมเทศนาอันว่าพระธรรมเทศนานี้อิติว่าธรรมาอันว่าธรรมทั้งหลายมโนปุพพังคมามีใจเป็นสภาพถึงก่อนมโนเศรษฐามีใจเป็นสภาพประเสริฐที่สุดมโนมยาสำเร็จแล้วด้วยใจเจหากว่าปุคโลอันว่าบุคคลมนสามีใจโทเสนะปทุทเถนะอันโทษประทุษร้ายแล้วภาสติว่ากล่าวอยู่หรือกโรติวาหรือว่ากระทำอยู่ไซทุกขังอันว่าทุกอันเวติย่อมไปตามนังปุคลังซึ่งบุคคลนั้นตะโตติวิทะทุจริตะโตเพราะทุจริตอันมีอย่างสามนั้นอิวะเพียงดังจักกังอันว่าล้ออันเวนตังหมุนไปตามอยู่ปะทังซึ่งรอยเท้าผลิวัตผลิพัททัสสะของโคตัวเนื่องด้วยกำลังวะหะโตตัวนำไปอยู่ทุรังซึ่งแอกอิติดังนี้ภควัตตาอันพระผู้มีพระภาคเจ้าภาสิตตาตรัสแล้วกัตถะฐาเนในที่ไหนอิติดังนี้วิสัชนังอันว่าอันแก้อิติว่าอายังธรรมเทศนาอันว่าพระธรรมเทศนานี้ภควัตตาอันพระผู้มีพระภาคเจ้าภาสิตตาตรัสแล้วสาวัตถิยังในเมืองสาวัตถีอิติดังนี้ปุจฉาอันว่าอันถามอิติว่าอายังธรรมเทศนาอันว่าพระธรรมเทศนานี้ภควัตตาอันพระผู้มีพระภาคเจ้าอารัพพะทรงปรารภกังซึ่งใครภาสิตตาตรัสแล้วสาวัตถิยังในเมืองสาวัตถีอิติดังนี้วิสัชนังอันว่าอันแก้อิติว่าอายังธรรมเทศนาอันว่าพระธรรมเทศนานี้ภควัตตาอันพระผู้มีพระภาคเจ้าอารัพพะทรงปรารภจักขุปาลัทเถรังซึ่งพระเถระชื่อว่าจักขุบาลภาสิตตาตรัสแล้วสาวัตถิยังในเมืองสาวัตถีอิติดังนี้อันนี้ก็คือวิธีการนะ
อันดับแรกมองให้ออกก่อนว่านะเนื้อหาเป็นยังไงจากนั้นก็วิธีการของการว่านะว่าซ้ำไปซ้ำมาซ้ำไปซ้ำมานะก็วิธีเรียนบาลีก็เรียนแบบนี้วิธีการแบบนี้เมื่อเราคุ้นชินพอได้คล่องปากแล้วก็ค่อยๆว่าได้เองนะซึ่งสมัยเรียนนั้นด้วยความเป็นสามเณรตัวน้อยสามเณรตัวเล็กๆเนี่ยไม่เข้าใจว่าธรรมะเหล่านี้คืออะไรแต่แปลได้เฉยเฉยไม่เข้าใจโครงสร้างประโยคว่ากัตตุกรรมะอะไรก็ไม่ค่อยเข้าใจแต่ก็แปลรูปศัพท์ตามความจำได้เฉยเฉยเนื้อหาการว่าไปว่ามานั้นก็ไม่ค่อยเข้าใจนะแต่ว่าอาศัยความจำนะอาจารย์พาว่าก็ว่าไปตามนี้แต่ว่าคืออะไรก็ไม่รู้นะด้วยความเป็นสามเณรตัวเล็กๆเนาะแต่สำหรับเราท่านทั้งหลายที่มีพื้นฐานการศึกษามีประสบการณ์การฟังเนื้อหาแบบนี้ฟังแล้วก็เข้าใจตามได้เลยแต่ติดปัญหาตรงที่ความจำศัพท์และก็ลำดับว่าไปว่ามาแค่นั้นเองนะแต่โดยเนื้อหานั้นฟังเข้าใจแล้วแต่โดยลำดับการว่าหรือคำพูดอาจจะต้องว่าอันไหนก่อนอันไหนหลังเนี่ยอาจจะลำบากสักหน่อยแต่ก็ให้ได้เนื้อหาก่อนก็ถือว่าโอเคแล้วในเบื้องต้นนี้อันนี้ก็ก่อนจะแปลในข้อความต่อๆไปก็จะแปลเรื่องนี้ซ้ำๆแล้วก็ข้อความใหม่วันนี้ก็จะเริ่มเรื่องแล้วนะเป็นเนื้อหาของเรื่องเลยตัวละครของเรื่องนะก็ตอนนี้ว่าด้วยตอนกุฎุมพีทำพิธีขอบุตรกุฎุมพีหมายถึงคนที่จะว่าเป็นเศรษฐีก็ใช่นะกุฎุมพีเศรษฐีนี่เป็นศัพท์ที่ใช้แทนกันนะคนมีเงินนั่นเองเนี่ยกุฎุมพีนะพ่อค้าวานิชกุฎุมพีเนี่ยนะจะว่าเป็นเฒ่าแก่ก็ได้เนาะนะเป็นคนที่ทำการค้าขายแล้วก็มีเงินมีทองก็เรียกว่ากุฎุมพีนะภาษาธรรมดาก็น่าจะเป็นเฒ่าแก่ประมาณนั้นนะเป็นเฒ่าแก่หรือกุฎุมพีคนนี้เขาไม่มีลูกนะเขาก็ทำการบนบานศาลกล่าวอยากจะได้ลูกเนื้อหาตรงนี้ถ้าได้อ่านมาก่อนจากเอกสารที่ให้ไปเนื้อหาตรงนี้นะคือในเมืองสาวัตถีเนี่ยมีกุฎุมพีอยู่คนหนึ่งชื่อว่ามหาสุวรรณกุฎุมพีคนนี้เนี่ยชื่อมหาสุวรรณเป็นคนมั่งคั่งเขาทำการค้ามั่งคั่งมีทรัพย์จำนวนมากมีโภคะหมายถึงก็สิ่งอำนวยความสะดวกนะมีรถมีช้างม้าวัวควายมีไร่มีนาเนี่ยนอกจากจะมีเงินแล้วยังมีพวกอสังหาริมทรัพย์นะพวกที่ดินพวกอะไรด้วยนี่มีภูเขาข้าทาสบริวารอะไรพวกนี้ด้วยแต่เขาไม่มีลูกนะไม่มีบุตรนี่นี่คือเนื้อหาของประโยคนี้นะในเมืองสาวัตถีนะก็มีกฎุมพีชื่อมหาสุวรรณมั่งคั่งไม่มีทรัพย์มีทรัพย์มากมีโภคะมากแต่ไม่มีลูกนะวันหนึ่งเขาไปอาบน้ำนะไปท่าอาบน้ำเดินไปที่ท่าอาบน้ำท่าสำหรับอาบน้ำแต่ก่อนเขาอาบน้ำตามแม่น้ำนะเนาะพออาบน้ำเสร็จก็เดินกลับบ้านขณะที่เดินกลับบ้านนะไปเจอต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งเป็นต้นไม้ที่มีกิ่งก้านสาขาครึ้มนะเจอที่ระหว่างทาง
พอเจอต้นไม้ใหญ่ก็เลยคิดนะอาจจะเป็นต้นโพใหญ่หรือต้นไทรใหญ่แบบบ้านเรานะก็เลยคิดว่าต้นไม้ต้นนี้นี่คงจะเป็นต้นไม้ที่มีเทวดาผู้ศักดิ์สิทธิ์สิงอยู่แน่นอนนะต้นไม้ต้นนี้จะเป็นต้นไม้ที่เทวดามีศักดิ์ใหญ่หรือมีความศักดิ์สิทธิ์สิงอยู่แน่นอนนะแกก็คิดของแกน่ะนะนะพอคิดเสร็จแล้วก็เลยสั่งให้คนใช้ทำความสะอาดชำระนะส่วนข้างล่างใต้ต้นไม้นั้นก็ให้คนใช้ไปทำความสะอาดใต้ต้นไม้นะก็ไปปัดไปกวาดนั่นแหละไปถากไปถางเถาวัลย์ออกพอทำความสะอาดใต้ต้นไม้เสร็จสั่งให้ลูกน้องให้คนใช้ทำการล้อมรั้วนะเอารั้วไปล้อมไว้เสร็จแล้วให้ลูกน้องเกลี่ยทรายนะเอาทรายมาเกลี่ยใต้ต้นไม้นั้นจากนั้นก็ให้ลูกน้องยกธงธงแผ่นผ้านะลองนึกภาพนะมีต้นไม้ต้นไทรใหญ่ต้นหนึ่งแล้วก็ไปทำความสะอาดแล้วก็ทำรั้วไว้รอบๆแล้วก็เอาทรายไปโรยจากนั้นก็ปักธงนะก็คงจะปักตามรั้วนะนะปักธงตามรั้วนะให้ติดธงนะจากนั้นก็ประดับต้นไม้ใหญ่การประดับต้นไม้นั้นไม่ได้สั่งลูกน้องกดุมพีคนนี้เขาทำเองกิริยาตัวนี้เขาทำเองประดับต้นไม้เจ้าป่าเป็นต้นไม้เจ้าป่าต้นไม้ใหญ่พอประดับอาจจะเป็นพวงมาลัยหรือพวงดอกไม้อะไรสักอย่างเนี่ยประดับประดาล้อมต้นไม้เมื่อประดับเสร็จจึงทำความปรารถนานะเป็นเลขไหนแกปรารถนายังไงปรารถนาว่าข้าพเจ้านะเห็นข้าพเจ้าไหมเห็นอาหังไหมถ้าใครมองเห็นอาหังแสดงว่าเริ่มคุ้นภาษาบาลีแล้วแต่เขาไม่เขียนมาให้นะนี่อาหังอยู่ที่กฤตสามินี่สะสามิหมดพระวิสันติวิพัตนะตรงนี้แหละคืออาหังนะถ้าข้าพเจ้าได้ลูกชายหรือลูกสาวนะข้าพเจ้าได้ลูกชายหรือลูกสาวจักทำสักการะใหญ่แก่ท่านแก่เทวดาน่ะนะนะสาธุนะถ้าข้าพเจ้าได้ลูกชายหรือลูกสาวเนี่ยเดี๋ยวจะมาแก้บนนะประมาณอย่างนี้นะเนี่ยจักทำสักการะใหญ่จะมาแก้บนให้กับท่านนะจะนำไข่มานำหัวหมูหัวไก่อะไรก็ว่าไปนะจากทำสักการะคือการทำความปรารถนาการบนนั่นเองบนว่าถ้าได้ลูกชายหรือลูกสาวเนี่ยก็จะกลับมาแก้บนด้วยสักการะใหญ่นะพอทำความปรารถนาหรือทำการบนบานสารกล่าวเสร็จแล้วก็หลีกไปหมายถึงกลับบ้านนั่นเองนี่คือเนื้อหาเรื่องตรงนี้เมื่อรู้เรื่องเนื้อหาแบบนี้แล้วก็แปลโดยพยัญชนะพอแปลโดยพยัญชนะก็จะติดขัดๆหน่อยเพราะว่าสำนวนฟังแล้วฟังแปลกๆนะข้อความตรงนี้นะคำแปลคือกิระได้ยินว่านะกิระเป็นนิบาตบอกความได้ยินเล่าลือกิระได้ยินว่าตรงนี้ก็แปลขอแปลตามหลักไวยากรณ์เลยจะได้ตรงนี้ขอขึ้นคำว่าเศรษฐีมานะมหาสุวรรณโนนามะเศรษฐี
เศรษฐีอันว่าเศรษฐีมหาสุวรรณโนนามะชื่อว่ามหาสุวรรณอันว่าเศรษฐีชื่อว่ามหาสุวรรณกุตุมภิกโกเป็นผู้มีขุมทรัพย์กุตุมภิกโกเป็นผู้มีขุมทรัพย์หรือจะแปลทับศัพท์แปลว่าเป็นกุดุมพีเป็นกุดุมพีอัตโธเป็นผู้มั่งคั่งอัตโธเป็นผู้มั่งคั่งมหัตถโนเป็นผู้มีทรัพย์มากมหัตถโนเป็นผู้มีทรัพย์มากมหัตถโนเป็นผู้มีทรัพย์มากมหาแปลว่ามากมหาหรือมหานี่แหละธนะแปลว่าทรัพย์เป็นผู้มีทรัพย์มากมหาโพโคเป็นผู้มีโภคะมากมหาโพโคเป็นผู้มีโภคะมากอปุตตโกเป็นผู้ไม่มีบุตรอปุตตโกเป็นผู้ไม่มีบุตรอปุตตโกเป็นผู้ไม่มีบุตรอโหสิได้มีแล้วหรือได้เป็นแล้วก็ได้อโหสิได้เป็นแล้วหรือได้มีแล้วสาวัตถียังในเมืองสาวัตถีสาวัตถียังในเมืองสาวัตถีสาวัตถียังในเมืองสาวัตถีได้ยินว่าอันว่าเศรษฐีชื่อว่ามหาสุวรรณเป็นผู้มีขุมทรัพย์เป็นผู้มั่งคั่งเป็นผู้มีทรัพย์มากเป็นผู้มีโภคะมากเป็นผู้ไม่มีบุตรได้มีแล้วในเมืองสาวัตถีนะนี่คือคำแปลนะก็เป็นการบอกตัวละครว่าชื่ออะไรเป็นคนยังไงมีฐานะแบบไหนนั่นเองเป็นการเริ่มท้องเรื่องเริ่มเรื่องประธานของประโยคคือเศรษฐีมหาสุวรรณโนนามะเศรษฐีเนี่ยคือประธานของประโยคอันว่าเศรษฐีชื่อว่ามหาสุวรรณส่วนกิริยาคุมภาคคืออโหสิอโหสิคำต่อไปนี้เป็นคำขยายประธานที่แปลเป็นวิกติกตาคือคำว่ากุตุมภิกโกอัตโธมหัตถโนมหาโพโคอปุตตโกแจกขยายมหาสุวรรณโนนามะเศรษฐีเป็นคำขยายเศรษฐีทำหน้าที่เป็นวิกติกตาที่แปลว่าเป็นในประโยคหนึ่งวิกติกตามีหลายตัววิกติกตาที่แปลว่าเป็นนะมีหลายตัวตัวแรกเรียงไว้หน้ากิริยาว่ามีว่าเป็นกิริยาว่ามีว่าเป็นคือกิริยาโหติอโหสิเนี่ยพวกเนี้ยเรียงไว้หน้ากิริยาว่ามีว่าเป็นกิริยาว่ามีว่าเป็นเนี่ยในตรงนี้ก็คืออโหสินั่นเองได้มีแล้วได้เป็นแล้วเนี่ยตัวที่เหลือนะเรียกเป็นตัวก็แล้วกันเนาะตัวที่เหลือเรียงไว้หลังกิริยานี่คือลักษณะการใช้วิกติกตาก็จะให้เห็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆถ้ามีตัวเดียวก็เรียงไว้หน้ากิริยาเลยถ้ามีแค่ตัวกตุมภิกโกถ้ามีแค่กตุมภิกโกก็เรียงไว้แค่ตัวเดียวแต่ตัวอื่นๆก็แปลว่าเป็นทั้งหมดเลยตัวแรกวางไว้หน้าอโหสิส่วนตัวที่เหลื
วางไว้หลังอโหสินี่คือลักษณะการเรียงวิกติกตาในภาษาบาลีก็ได้รายละเอียดของการเรียงวิกติกตาไปในตัวซึ่งเรายังไม่ได้เขียนเรียนรู้เรายังไม่ได้เรียนวิชาเขียนไทยให้เป็นบาลีหรอกแปลภาษาไทยไปเป็นภาษาบาลีแต่ก็สามารถรู้เรื่องเหล่านี้ได้เป็นเบื้องต้นเวลาเรียงศัพท์ที่เป็นวิกติกตาวิกติกตามีหลายตัวตัวแรกเรียงไว้หน้ากริยาว่ามีว่าเป็นกุตุมพิโกแปลว่าเป็นผู้มีคุมทรัพย์หรือเป็นกุฎุมพีเรียงไว้หน้าอโหสิในตัวแรกเลยส่วนอัตโทมหัตถโนมหาโพโคอัปปุตตโกเป็นวิกติกตาเหมือนกันก็เอาเรียงไว้หลังอโหสินี่คือวิธีการก็อันดับแรกก็จำศัพท์ฝึกจำศัพท์ไปก่อนกุตุมพิโกท่านแปลว่าเป็นผู้มีขุมทรัพย์กุตุมพะแปลว่าหม้อกุตุมพะแปลว่าหม้อในคำว่ากุตุมพะเนี่ยกุตุมพะนี่แปลว่าหม้อเรียกว่าหม้อแต่ก่อนเนี่ยการผูกผิวสระอุแล้วการเก็บเงินเก็บทองไว้ไม่ได้มีธนาคารไม่ได้มีธนาคารหรือที่เก็บที่ปลอดภัยก็ต้องใส่หม้อใส่ไหแล้วฝังดินไว้นะเนี่ยฉะนั้นกุตุมพะพอผ่านเนาะก็เอาทรัพย์เอาเงินเอาทองไปใส่ไหใส่หม้อไว้แล้วก็ฝังดินไว้ไม่ให้โจรมาลักมาขโมยเนี่ยลักษณะการเก็บทรัพย์ของคนมีเงินในสมัยก่อนเนาะสมัยนี้เวลาเราไปขุดตามบางที่สถานที่โบราณก็จะเห็นหม้อเห็นไหแล้วก็ใส่เงินใส่ทองเอาไว้ในนั้นนี่แหละคือที่มาของกุตุมพะกุตุมพีเป็นผู้มีหม้อที่ใส่ทรัพย์เอาไว้นั่นเองเนี่ยอันนี้ก็เป็นศัพท์ตัดทิศแปลว่ามีนะเป็นผู้มีขุมทรัพย์นะส่วนอัฏฐะแปลว่ามั่งคั่งก็ค่อยๆทำความรู้จักกับคำศัพท์ตรงนี้แปลว่ามั่งคั่งมั่งคั่งมหัตถนะธนะแปลว่าทรัพย์มหะแปลว่ามากก็มีทรัพย์มากมีเป็นผู้มีทรัพย์มากมหาโพโคนี่ก็ทับศัพท์เลยเป็นผู้มีโพคะมากอัปปุตตโกนี่ก็เห็นศัพท์อยู่อะแปลว่าไม่มาจากณบวกปุตตกะปุตตะหรือบุตรปุตตกะก็บุตรเหมือนกันนะณปุตตกะแปลงนอหนูเป็นออ่างแปลว่าไม่มีบุตรนะแล้วก็พอแปลวิกติกตาจบก็แปลกิริยาอโหสิได้เป็นแล้วจะแปลว่าได้เป็นก็ได้ได้มีก็ได้ได้เป็นได้มีไหนหมายถึงเขามีอยู่ที่เมืองสาวัตถีในเมืองสาวัตถีคำว่าอโหสิเนี่ยหมายถึงอาศัยอยู่กิริยาว่ามีว่าเป็นเหมือนกับเหมือนภาษาอังกฤษที่ is am are ที่แปลว่ามีว่าเป็นนะ I am in the temple อะไรอย่างนี้นะก็คำว่ามีว่าเป็นหมายถึงอยู่นะก็อยู่ในเมืองสาวัตถีนั่นเองอโหสิHe was in สาวัตถียังแบบนี้ก็ใช้อโหสิได้มีไหนหมายถึงได้มีชีวิตอยู่นั่นเองมีชีวิตอยู่หรืออาศัยอยู่ในเมืองสาวัตถีประธานคือเศรษฐีกิริยาคุมภาคคืออโหสิอันว่าเศรษฐีได้มีแล้ว
เป็นกัตตุวาจกนะอันว่าเศรษฐีได้มีแล้วเขามีเองนะเขาอาศัยอยู่ในเมืองสาวัตถีด้วยตัวเองนั่นคือกัตตุวาจกส่วนคำอื่นๆเป็นคำขยายจะมีมากมีน้อยยังไงก็ตามพอดูรูปประโยคก็ดูแค่ประธานกับกิริยากุมภาคอันว่าเศรษฐีได้มีแล้วหรืออันว่าเศรษฐีได้เป็นแล้วก็เป็นกัตตุวาจกกิริยาอโหสิตรงนี้มาจากอะนำหน้าแปลว่าได้แล้วอะอาคมในอัคยาตนะอาคมในอัคยาตมี5ตัวคืออะอิสะหะอังอันนั้นก็ค่อยๆทบทวนอะนำหน้าแปลว่าได้แล้วอะนำหน้าแปลว่าได้แล้วอะนำหน้าอยู่ในหมวดอัจฉัตตนีอยู่ในหมวดหิยัตตนีอัจฉัตตนีและกาลติปตินะมีได้3หมวดนะนะอะนำหน้าแปลว่าได้แล้วหุธาตแปลว่ามีแปลว่าเป็นลงอะปัจจัยเป็นอะวิกรณะวัตปัจจัยประจำหมวดนะอะอันนี้วิกรณะแล้วลงอีอัจฉัตตนีแล้วลงสะอาคมแบบนี้อะอีอัจฉัตตนีรัสสะอีเป็นอีกแล้วลงสะอาคมนะเมื่อนำประกอบกันก็เลยเป็นอะโหสิที่มาของกิริยาตัวนี้นี่เมื่อลงอวิกรณะนี่มันเป็นกัตตุวาจกโดยตัวไวยากรณ์และอีอัจฉัตตนีเป็นฝ่ายปรัสสบทอีองโอตถาอิงมหาอาอุเสวหังอังมเหอันนี้ก็เราก็คุ้นๆมันจำไม่ได้ยังจำไม่ได้แต่พอกล่าวแบบนี้พูดถึงแบบนี้มันนึกออกว่าเคยได้ฟังมาเคยได้ฟังเคยได้ยินมาแต่ว่าให้จำไม่ได้ต้องฟังอย่างนี้บ่อยๆเมื่อพูดถึงบ่อยๆจะค่อยๆเห็นภาพอีอัจฉัตตนีนั้นในหมวดอัจฉัตตนีนั้นมีอาคมนำหน้าได้นะแปลว่าได้หุอวิกรณะนั้นสามารถพรึดต้นธาตุได้นะปกติเราจะลบอนุพันธ์ที่เป็นนอเนนแล้วจึงพรึดต้นธาตุแต่ในหมวดภูธาตุที่เป็นอวิกรณะนั้นพรึดต้นธาตุได้จากสระอุของหอหีบก็จะเป็นสระโอเป็นโหอีอัจฉัตตนีนั้นเวลาใช้ให้รัสสะอีเป็นอิแล้วก็ลงสะอาคมก็เลยเป็นสิอโหสิได้มีแล้วหรือได้เป็นแล้วนะอันว่าเศรษฐีได้มีแล้วอันว่าเศรษฐีได้เป็นแล้วโดยตัวแปลภาษาไทยนั้นก็เป็นเองมีเองเป็นกัตตุวาจกนะการบอกวาจกแบบคำแปลอันว่าเศรษฐีได้มีแล้วอันว่าเศรษฐีได้เป็นแล้วเป็นกัตตุวาจกนี่คือการบอกวาจกด้วยคำแปลและต้องบอกวาจกด้วยไวยากรณ์นะโดยการบอกที่มาของอโหสิอะอาคมแปลว่าได้หุธาตุอวิกรณะปัจจัยอีอัจฉัตตนีลงสะอาคมโครงสร้างการสร้างแบบนี้เป็นกัตตุรูปนี่อโหสินี่เป็นกัตตุรูปนะเป็นกัตตุรูปเพราะยังไม่ได้มีประธานเพราะลงอีอัจฉัตตนีเป็นฝ่ายปรัสสบทปรัสสบทนั้นสร้างเป็นกัตตุและเหตุกัตตุแต่เมื่อลงอวิกรณะจึงบังคับให้เป็นกัตตุคอนเฟิร์มกัตตุนะเมื่อนำประกอบกันเป็นอโหสิจึงเป็นกิริยากัตตุรูปนี่อโหสินี่
จากการสร้างเป็นตัตรูปเมื่อโยคะประธานคือเศรษฐีมาแปลร่วมนะอโหสิจึงบอกประธานคือตัวเศรษฐีตัวนี้คำว่าบอกประธานหรือโยกประธานมานั้นจึงทำให้อโหสิเป็นวาจกเป็นกัตตุวาจกวาจกภาษาบาลีคือวาจกะกิริยาอโหสิบอกประธานคือเศรษฐีหรือโยคะประธานคือเศรษฐีนั้นอโหสิจึงเป็นกัตตุวาจกอันว่าเศรษฐีได้มีแล้วเป็นกัตตุวาจกแต่ถ้าบอกตามโครงสร้างแบบนี้อโหสิเป็นกัตตุรูปรูปกับวาจกนี่ก็คล้ายๆกันแต่ว่าวิธีการบอกเนี่ยไม่เหมือนกันการสร้างศัพท์แล้วสำเร็จรูปแบบนี้เป็นกัตตุรูปตัวอีเป็นตัวบอกปรัสบทนี่บอกกัตตุกะเหตุกวัตตุบอกได้สองอันแต่อวิกรณะเป็นตัวคอนเฟิร์มให้อีอัจฉัตนีเป็นกัตตุเมื่อสำเร็จรูปจึงเป็นกริยากัตตุรูปนะยังไม่เรียกว่าจบนะอโหสิยังไม่เรียกว่าจบเรียกเป็นกัตตุรูปตามการสร้างสรรค์แต่เมื่อไรโยคะเศรษฐีมาแปลร่วมอโหสินะอันว่าเศรษฐีได้มีแล้วอโหสิจึงเป็นกัตตุวาจกนะนี่คือเนื้อหานะตอนแปลใหม่ๆนี่ก็อาจารย์บอกว่าวันนี้ไม่ต้องแปลอะไรมากแปลบรรทัดเดียวว่ามันแล้วก็วันต่อไปให้แปลในห้องโดยที่ห้ามเอาหนังสือภาษาไทยมาดูนะเนี่ยแปลแค่บรรทัดเดียวนี่แหละก็ไปดูมาก่อนนะความเป็นเนียนน้อยก็ไม่รู้จะดูยังไงก็ท่องเอานะก็ท่องเศรษฐีอันว่าเศรษฐีกิระได้ยินว่ากิระได้ยินว่าการที่ไม่เคยรู้จักภาษาบาลีมาก่อนแล้วมาแปลว่ากิระได้ยินว่ายังไงก็ยังจำไม่ได้เลยต้องว่าซ้ำๆเนียนน้อยถือหนังสือไปด้วยก็ท่องไปด้วยกิระได้ยินว่ากิระได้ยินว่านาเศรษฐีอันว่าเศรษฐีมหาสุวรรณโนนามะชื่อว่ามหาสุวรรณกุตุมพิโกเป็นผู้มีขุมทรัพย์อัตโธเป็นผู้มั่งคั่งมหัตถโนเป็นผู้มีทรัพย์มากมหาโพโคเป็นผู้มีโภคะมากอปุตตโกเป็นผู้ไม่มีบุตรท่านจะเขียนวงเล็บว่าแต่ไม่มีบุตรนะไม่ต้องแต่ละอปุตตโกเป็นผู้ไม่มีบุตรอโหสิได้มีแล้วสาวัตถียังในเมืองสาวัตถีกีระได้ยินว่าเศรษฐีอันว่าเศรษฐีมหาสุวรรณโนนามะชื่อว่ามหาสุวรรณกุตุมพิโกใครจำไม่ได้แปลทับศัพท์นะเป็นกุตุมพีท่านใดจำได้ก็เป็นผู้มีขุมทรัพย์อัตโธเป็นผู้มั่งคั่งมหัตถโนเป็นผู้มีทรัพย์มากมหาโพโคเป็นผู้มีโภคะมากอปุตตโกเป็นผู้ไม่มีบุตรอโหสิได้มีแล้วสาวัตถิยังในเมืองสาวัตถีนะนี่ก็คือข้อความตรงนี้เป็นกัตตุวาจกนะประธานคือเศรษฐีกิริยาคุมภาคคืออโหสิเป็นกัตตุวาจกโดยคำแปลและเป็นกัตตุโดยไวยากรณ์นะก็ถ้ามองเห็นภาพวาจกแบบคำแปลและวาจก ในแบบไวยากรณ์ได้ตั้งแต่เบื้องต้นอย่างนี้ได้นะค่อยฟังไปเรื่อยๆก่อนนะพอฟังไปเรื่อยๆตามได้ทุกๆประโยคนะคำว่าตามได้ไม่ใช่จำได้นะฟังตามแล้วรู้เรื่องตามแต่พอให้แปลเนี่ยอาจจะแปลไม่ได้แต่ฟังตามแล้วเข้าใจตามได้นะก็จะเป็นข้อมูลหรือเป็นพื้นฐานการแปลหรือพื้นฐานของไวยากรณ์ควบคู่กันไปนะละวันนี้ก็ฝากเป็นการบ้านประโยคนี้เดี๋ยวจะให้เป็นการบ้านแล้วก็แปลมานะอาจจะให้แปลโดยพยัญชนะ
แล้วก็แปลโดยอัดโดยอัดคือเล่าเรื่องว่าประโยคนี้เนี่ยพูดถึงอะไรเขียนเป็นภาษาพูดมาด้วยนะก็จะได้เข้าใจทั้งแปลโดยพยัญชนะและแปลโดยอัดแล้วก็บอกประโยคทุกก็ยังไม่ได้ลงละเอียดไปถึงไวยากรณ์ว่าศัพท์นี้มาจากไหนศัพท์นี้มาจากไหนก็ไม่ต้องถึงขนาดนั้นนะก็เอาแค่แปลเข้าใจความก่อนเนาะสำหรับวันนี้ก็พักไว้แต่เพียงเท่านี้ก็ช่วงนี้ให้เป็นคำถามท้ายชั่วโมงเจริญพรได้เจริญพรจ้ะกราบนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะเชิญจ้ะโยมสงสัยว่าคำว่าอโหสินะคะอย่างสมมติภาษาไทยเนี้ยเวลาขออภัยให้กันก็อโหสิใช้เหมือนกันหรือเปล่าเจ้าคะก็คำว่าอโหสิคำนี้อโหสิแปลว่าได้มีแล้วนะชัดๆก็เอามาใช้ในภาษาไทยนะอโหสิแปลว่าได้มีแล้วอโหสิกรรมมังอันว่ากรรมอโหสิได้มีแล้วคำว่าได้มีแล้วหมายถึงขอให้เลิกแล้วต่อกันไปคือมันผ่านไปแล้วไม่สามารถไปแก้ไขอะไรอีกได้แล้วนะอันว่ากรรมได้มีแล้วก็พอเอามาใช้ในภาษาไทยก็ใช้เป็นคำว่าอโหสิกรรมคือกรรมที่ได้มีแล้วหรือได้ผ่านไปแล้วกลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้ก็มาใช้ในบริบทในคนไทยว่าขอให้เลิกแล้วต่อกันนั่นเองคำว่าได้มีแล้วนี่ก็คือ ขอให้เลิกแล้วต่อกันอย่าติดใจกันนั่นเองเลยขอให้เลิกแล้วต่อกันนะอโหสิกรรมนะอโหสิกรรมให้ด้วยนะก็คืออย่าคิดเล็กคิดน้อยอย่าจองเวรจองกรรมกันนะก็ขอให้ผ่านพ้นไปด้วยดีเลิกแล้วต่อกันนั่นเองภาษาขอบพระคุณเจ้าค่ะจ้าสาธุจ้าเชิญท่านต่อไปได้จ้ะท่านใดมีคำถามอีกไหมครับถ้าไม่มีผมอยากถามท่านอาจารย์นะครับตอนที่ท่านเรียนภาษาบาลีเนี่ยนอกจากเรียนไวยากรณ์แล้วนี่ยังเรียนความหมายในการเข้าใจประโยคคล้ายๆเป็นลักษณะมีเหตุมีผลของประโยคอย่างไรบ้างหรือเปล่าครับอย่างประโยคแรกเนี่ยฮะเหตุผลที่ท่านเศรษฐีเนี่ยว่าทำไมถึงเป็นอย่างนี้เป็นเหตุอย่างไรท่านทำอะไรมาถึงได้เป็นเศรษฐีหรือทำอะไรมาท่านถึงไม่มีบุตรอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นเพราะอะไรจากประโยคแรกนะครับการเรียนบาลีประสบการณ์ที่เรียนมาไม่ได้ลงลึกในรายละเอียดของว่ารายละเอียดของเนื้อหาว่ามีผลจากการทำอะไรมาจึงมาเป็นคนร่ำรวยหรือไปทำกรรมอะไรมาเป็นคนไม่มีบุตรนั้นในตอนเรียนไม่ได้เรียนการเรียนตอนเป็นเนนคือเรียนของพระเนนที่ท่านเรียนเพื่อสอบก็เรียนในชั้นนั้นๆก็ให้ทันเวลาเพื่อจะสอบให้ได้ในภายใน1ปีในชั้นนั้นๆฉะนั้นการมาลงรายละเอียดว่าไปทำอะไรมาโดยเนื้อหาหรือตัวไวยากรณ์ก็ไม่ค่อยไม่ได้เรียนเลยจ้ะครับเรื่องจักขุบาลอาตมาเรียนแค่แปลไวยากรณ์ที่ว่าอโหสิมาจากไหนก็ไม่ได้เรียนนะว่าวิกติกตาตัวแรกวางไว้หน้าอโหสิวิกติกตาที่เหลือเรียงไว้หลังอโหสิเรื่องเหล่านี้ก็ไม่เคยรู้นะ
เศรษฐีเป็นประธานอโหสิเป็นกิริยาคุมภาคนี้อันนี้ครูบาอาจารย์ท่านสอนให้อยู่เป็นพื้นฐานอย่างนี้ให้กำหนดดูแต่รายละเอียดอื่นๆโดยเฉพาะรายละเอียดในทางวรรณกรรมนั้นไม่ได้เรียนเลยวรรณกรรมก็คือประเพณีวัฒนธรรมที่ปรากฏในเนื้อหาลักษณะธรรมเนียมประเพณีของคนอินเดียอะไรอย่างเงี้ยสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เรียนไม่ได้มีสอนเราเรียนแค่เรียนไวยากรณ์พอรู้เรื่องแล้วก็แปลได้นะซึ่งสัมมาเนนตัวเล็กๆไม่สามารถตีความสิ่งเหล่านี้ได้จากประสบการณ์ที่เคยเป็นสัมมาเนนนะสัมมาเนนอายุ13 14ปีไม่สามารถตีความมโนปุพพังคมาธรรมามโนสิทธาได้นะถ้าอันว่าบุคคลมีใจอันโทษประทุษร้ายแล้วนี่แปลได้เฉยๆแต่ไม่เข้าใจจะอธิบายชัดเจนยังไงก็ไม่สามารถประมวลความเหล่านี้ได้นะหรือจะบอกว่าทุกย่อมติดตามเขาไปเพราะทุจริตอันมีอย่างสามนี้อันนี้ไปไม่เป็นเลยไม่รู้คืออะไรนะสามเณรตัวเล็กๆนะแต่ว่าให้น้องเนนให้ลูกเนนแปลเนนแปลได้แต่ถามว่าเนนมันคืออะไรอธิบายไม่ได้ไม่รู้นะเหมือนล้อหมุนไปทำรอยเท้าเกวียนที่ลากเกวียนไปเนี่ยนะถ้าสามเณรตามมาจากต่างจังหวัดก็พอเห็นภาพได้ว่าเกวียนลากวัวลากเกวียนนะเป็นยังไงแต่จะให้ลงลึกว่าเวลาลากไปแล้วล้อมันเหยียบรอยเท้าโคตามไปอย่างเงี้ยประมวลความไม่ได้นะสรุปแล้วตอนแปลไม่เข้าใจจริยธรรมพวกนี้ไม่เข้าใจแต่ให้แปลได้นั่นคือการเรียนของสามเณรน้อยซึ่งเนื้อหานั้นจะว่าจริงๆไปแล้วการเรียนแปลภาษาบาลีนั้นเป็นเนื้อหาของชั้นอุดมศึกษาที่อ่านแล้วจะต้องเข้าใจความได้แต่สามเณรจบป.6 อายุ12ปีมาแปลแล้วแปลได้เนี่ยแล้วจะให้รู้เรื่องราวเนื้อความเนี่ยเป็นเรื่องยากมากฉะนั้นท่านจึงเรียนสอบเมื่อท่านได้ประโยคสูงๆเมื่อวุฒิภาวะโตขึ้นอายุ20บวชเป็นพระภิกษุนะเรียนธรรมะเรียนบาลีเพิ่มขึ้นไปปฏิบัติกรรมฐานในทางพุทธศาสนาไปพอท่านมาดูสิ่งเหล่านี้ท่านจึงเข้าใจเหล่านี้พอเข้าใจแล้วเข้าใจลึกซึ้งมองเห็นภาพชัดกว่าคฤหัสถ์เพราะท่านอยู่กับสิ่งเหล่านี้มาสามเณรน้อยท่านเรียนเพื่อสอบก่อนจะสอบอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ที่ผ่านมาเป็นแบบนี้ฉะนั้นข้อความเหล่านี้เนื้อหาเหล่านี้มาเข้าใจทีหลังเพมาอ่านทีหลังหรือมาสอนรุ่นน้องๆต่อๆมาพออ่านแล้วจึงเห็นภาพที่ชัดเจนและเข้าใจเนื้อหาตามมาทีหลังนะแต่ถ้าผู้ที่มีพื้นฐานการศึกษาจบปริญญาตรีมาแล้วจากฝ่ายโลกอย่างเช่นหลวงพี่ที่จบปริญญาตรีมาแล้วมาบวชแล้วมาศึกษาภาษาบาลีท่านมาอ่านสิ่งเหล่านี้อ่านปุ๊บท่านเข้าใจเลยและทำความเข้าใจนิดหน่อยก็แปลได้เลยก็มีเพื่อนสหธรรมิกที่ท่านจบการศึกษาจากทางโลกมาก่อนแล้วมาบวชแล้วมาเรียนบาลีอยู่ด้วยกันนะความแตกต่างจึงพอสังเกตได้ว่าผู้ที่มีพื้นฐานการศึกษาจากการศึกษาฝ่ายโลกมาแล้วพอมาอ่านสิ่งเหล่านี้สามารถตีความและประมวลความเข้าใจได้ง่ายกว่าสามเณรหรือหลวงพี่ที่จบแค่ชั้นป.6มาในกระบวนการการประมวลความคือการใช้ความคิดนะในการตีความเนื้อหาของภาษายิ่งถ้าอักษรศาสตร์มาเรียนจะตีความอีกแบบหนึ่งและมองเห็นภาพได้ง่ายมากกลุ่มของหลวงพี่ที่จบจุฬาอักษรศาสตร์มาเรียนบาลีที่เคยได้คุยกันพอเห็นปุ๊บท่านสามารถตีความหรือว่า
มองภาพของภาษานี้ได้ง่ายโดยที่ไม่ต้องอธิบายมากพอเห็นปุ๊บก็เข้าใจความได้ง่ายนะพื้นฐานจึงต่างกันนะต่างจากสามเณรน้อยหรือว่าหลวงพี่ที่จบแค่ป.6แล้วไม่ได้เรียนหนังสือเลยจู่ๆแล้วมาเรียนบาลีสตาร์ทเริ่มต้นเลยเนี่ยการวิเคราะห์เนื้อหาจึงไม่เหมือนกันนะแต่พอเรียนไปนานๆสั่งสมประสบการณ์ก็ความรู้ก็เพิ่มพูนแล้วก็สามารถตามทันกันได้นะก็ใช้เวลาเพิ่มอีกเล็กน้อยแค่นั้นเองจิรพรก็ฝากประสบการณ์ไว้ตรงนี้จิรพรครับขอบคุณครับก็คืออย่างผมมองนะบางอย่างกรณีอย่างที่ว่าการสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งแรกนะที่ต้องมีพระอรหันต์ทั้งหมดที่เข้าร่วมกันคือจะต้องรอพระอานนท์ใช่ไหมครับที่เป็นรูปสุดท้ายที่จะได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ขึ้นมาเนี่ยแต่ไม่เคยเราส่วนมากเราจะพูดกันว่าเอาครั้งแรกมีพระอรหันต์พระอรหันต์ทั้งหมดเข้าร่วมสังคายนาแต่เราไม่เคยอธิบายว่าทำไมถึงจะต้องมีพระอรหันต์ทั้งหมดที่เข้าร่วมสังคายนาตั้งแต่เป็นครั้งแรกใช่ไหมครับไม่เคยมีใครอธิบายเพียงแต่พูดว่าพระอรหันต์ทั้งหมดนะนี้มันเหตุผลเพราะอะไรที่จะต้องมีพระอรหันต์เท่านั้นที่เข้าสังคายนาไม่มีคนเคยอธิบายใช่ไหมครับก็มีอธิบายมีแสดงก็บางคนจะไม่ยังไม่เข้าใจว่าทำไมครับขอเรียนอธิบายก็มีอธิบายไว้อยู่ก็คือเหตุผลที่ว่าต้องใช้พระอรหันต์นั้นเพื่อให้พระธรรมวินัยนั้นบริสุทธิ์ถ้าไม่ใช่พระอรหันต์ยังมีกิเลสฉะนั้นการนำคำสอนของพุทธองค์ที่เป็นพุทธพจน์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยพุทธชนเป็นคนไปตีความหรือไปรวบรวมเนี่ยถ้าเป็นพุทธชนยังมีอคติยังมีความเห็นส่วนตัวอยู่แต่พระอรหันต์เนี่ยเมื่อรวบรวมพระธรรมวินัยนั้นรวบรวมโดยสภาวะธรรมที่เป็นความบริสุทธิ์ล้วนๆและก็ธรรมะที่เข้าใจหรือพูดออกมานั้นเป็นสิ่งที่ท่านแจ่มแจ้งแล้วนะจึงทำให้การสังคายนานั้นบริสุทธิ์ล้วนๆไม่มีความเป็นโลกิยะในจิตใจของผู้สังคายนาเลยนั้นจึงต้องใช้พระอรหันต์ทั้งหมดและต้องรอพระอานนท์ที่เป็นพระอรหันต์องค์สุดท้ายที่กำลังปฏิบัติธรรมอยู่เพราะพระอานนท์นั้นเป็นพระเลขาหรือพระอุปถัมภ์ของพุทธเจ้าได้ยินได้ฟังได้โอวาทได้พรจากพุทธเจ้าทุกครั้งที่พระองค์ไปแสดงธรรมก็จะมาตรัสเล่าให้อานนท์ฟังฉะนั้นอานนท์ยังไม่เป็นพระอรหันต์แต่ต้องรอท่านเพราะท่านมีข้อมูลมากนะพอท่านเป็นพระอรหันต์แล้วจึงเข้ามาในที่ประชุมสังคายนาที่หลังเพื่อนแล้วก็ทำการสังคายนารวบรวมแล้วก็ถามข้อมูลพระสูตรจากพระอานนท์โดยส่วนมากส่วนพระวินัยนั้นก็ถามจากพระอุบาลีพระสูตรก็ถามจากพระอานนท์ส่วนพระอภิธรรมนั้นน่าจะถามจากพระอนุรุทธะนะล้วนแต่เป็นพระอรหันต์ฉะนั้นพระอรหันต์ก็ไม่มีกิเลสนะก็ทำให้ธรรมวินัยของพุทธองค์นั้นบริสุทธิ์นะเจริญสอนก็เหตุผลก็เพื่อความบริสุทธิ์ของคำสอนนั่นเองเจริญสอนครับขอบคุณครับอีกจุดหนึ่งที่ผมอันนี้ที่ผมเข้าใจนะจากที่เหตุผลที่มีพระอรหันต์เนี่ยถ้าเมื่อมีพระอรหันต์เข้าไปสังคายนาร่วมกันแล้วเนี่ยเนื่องจากทุกรูปเนี่ยมีศีลเสมอกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเขาสนทนากันหรือพูดคุยกันในเรื่องการสังคายนาเนี่ยทุกคนจะเข้าใจกันดีกว่าจะเข้าใจกันได้ดีเนื่องจากว่าทุกคนเป็นพระอรหันต์มีศีลเสมอกันใช่ไหมครับเจริญพรคล้ายๆว่าเขาพูดภาษาเดียวกันใช่เจริญพรไม่มีถ้ามีคนหนึ่งคนใดที่ไม่ใจเป็นพระอรหันต์ไม่มีศีลเสมอกันเข้าไปเนี่ยจะพูดกันไม่รู้เรื่องว่าใช่ไหมมีการขัดแย้งในบางประเด็นในประเด็นต่างๆได้
ใช่ครับอันนี้ถูกต้องอันนี้เปรียบเสมือนอันนี้ผมก็มาดูอีกนะเปรียบเสมือนแล้วสภาเมืองไทยว่างั้นเถอะเลือกตัวแหละตัวแทนเข้าไปในสภาเข้าไปเรียกว่าจะทำออกกฎหมายอะไรสักอย่างเนี่ยถ้าเรามีอุดมการณ์เดียวกันอุดมการณ์ไม่มีคือศีลไม่เสมอกันเนี่ยคือจะพูดก็ไม่รู้เรื่องกฎหมายที่ดีๆอะไรที่จะออกมาก็จะไม่ดีเนื่องจากศีลจะไม่เสมอกันอันนี้ปิดเทียบกันได้ครับใช่ครับครับขอบคุณครับอาโมทนาสาธุนะครับครับครับผมมีคำถามอีกไหมครับอาจารย์คะที่อาจารย์บอกพระสูตรพระอานนท์นะพระวินัยพระอุปริละอีกอันหนึ่งอะไรนะคะพระอนุรุทธะพระอนุรุทธะเกี่ยวกับอะไรครับพระอนุรุทธะพระอภิธรรมน่าจะเป็นพระพระอภิธรรมเหรอคะพระอภิธรรมอาตมาไม่ได้ใจนะพระอนุรุทธะหรือหลวงพ่อพระกัสสปะเนาะอันนี้ไม่ได้ใจเท่าไหร่แต่ก็เดี๋ยวจะลองค้นดูใน Google ดูขอบพระคุณค่ะจ้าสาธุกราบนมัสการเจ้าค่ะโมทนาสาธุนะพระอาจารย์เจ้าคะเชิญพอมีเวลาอีกนิดนึงไหมเจ้าคะได้จ้ะเชิญจ้ะค่ะคือโยมสงสัยมีคนเขาพูดบอกว่าธรรมะที่ออกจากพระโอษฐ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยจะต้องเป็นบทปฏิจจสมุปบาทอย่างอันอื่นเนี่ยเป็นคนเอามาแปลกันเองอะไรเองอันนี้เนี่ยโยมคือมันอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับบาลีตรงๆแต่โยมสงสัยว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าเจ้าคะพระพุทธเจ้าเมื่อตรัสสอนนั้นมีพระประสงค์เพื่อให้เวนยสัตว์หลุดพ้นจากทุกข์ฉะนั้นสิ่งที่ทำให้หลุดพ้นจากทุกข์ได้คือการเข้าใจอริยสัจสี่อริยสัจสี่ก็คือปฏิจจสมุปบาทโดยละเอียดของอริยสัจสี่คือสภาวะของปฏิจจสมุปบาทอาจจะว่าแบบนั้นก็ถูกอยู่เจริญพรนะสิ่งที่พระพุทธองค์ตรัสไม่ว่าจะเป็นหัวข้อธรรมะใดๆก็ตามต่างแต่ชื่อต่างแต่บุคคลต่างแต่สถานที่แต่พอลงไปจริงๆแล้วคือตรัสอริยสัจ4รายละเอียดของอริยสัจ4ก็คือปฏิจจสมุปบาทนั่นแหละจ้ะก็ว่าอย่างนั้นก็ถูกอยู่นะกราบนมัสการขอบพระคุณเจ้าค่ะจ้าสาธุโมทนานะครับได้เวลาพอสมควรแล้วครับวันนี้ก็ขออนุญาตกราบนมัสการขอบพระคุณพระมหาบุญเทอเตชวัฒโนที่เคารพอย่างสูงครับกราบนมัสการขอบพระคุณครับสาธุจ้ะกราบนมัสการขอบพระคุณพระอาจารย์มหาบุญเทอเตชวัฒโนขอบคุณคุณยอดปัญญาชุนขอบคุณคณาบุญกับทุกท่านขอบคุณคณาบุญกับทุกท่านขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะคะขอบคุณคุณจอร์จค่ะ